ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมุ่งเพลินมนกลางหนูเป็นอาสาสมัครยูวันมกุเทศประจำแหล่งโบราณคดีบ้านน้ำประสาค่ะวันนี้หนูจะพาไปเที่ยวหลวงพ่อคนที่หนึ่งหลวงพ่อคนที่สองและหลวงพ่อคนที่สามค่ะทางด้านนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อคนที่หนึ่งลึกประมาณ5 เมตร 50 เซนติเมตรค่ะส่วนหมายเลข3และหมายเลข5นะคะกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพี่น้องกันค่ะพอหันศีรษะไปทางทิศเดียวกันและอยู่ในชั้นดินเดียวกันส่วนหมายเลข10และหมายเลข11นะคะกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแม่ลูกกันค่ะเพราะถูกฝังในที่เดียวกันและอยู่ในข้างกันค่ะส่วนหมายเลข13และหมายเลข14นะคะกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนในยุคหินและยุคหอยเพราะใส่กำไรเปลือกหอยและใส่กำไรหินอ่อนค่ะส่วนหมายเลข5นะคะที่เราเห็นเป็นภาชนะเยอะๆกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่ร่ำรวยในยุคนั้นหรืออาจจะเป็นคนที่สำคัญในยุคนั้นค่ะและส่วนหมายเลข3นะคะที่เราเห็นเป็นวันสันนิษฐานที่หน้าอกกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าญาติอาจจะวางไว้ให้ใช้ในภพหน้าหรืออาจจะถูกฆาตกรรมค่ะส่วนหมายเลข2และหมายเลข3นะคะจะเป็นคนยุคพี่ไม้ดำค่ะเพราะใช้ภาชนะที่เป็นสีดำเครื่องมาจากแกะเผาค่ะและยุคนี้นะคะแบ่งเป็นทั้งหมด4ยุคยุคแรก 3,000 ปียุคที่2 2,500 ปียุคที่3 2,000 ปีและยุคที่4 1,500 ถึง 1,800 ปีค่ะและยุคนี้มีการมัดตาสางทั้งหมด4แบบแบบที่1มัดข้อเท้าแบบที่2มัดข้อมือแบบที่3มัดหัวเข่าและแบบที่4หัดข้อมือกับข้อเท้าค่ะเราสามารถสังเกตได้ว่าหมายเลข7จะถูกมาที่ข้อหัวเข่านะคะศีรษะนะคะจะเป็นสัตว์จำพวกหมูป่าค่ะและส่วนฐานและหน้าศูนย์นะคะจะเป็นฐานประติมากรรมใช้สำหรับรองรับเสียงพุทธลูกและจะเป็นชิ้นส่วนทำโบราณคดีจะใช้ประกอบในการสร้างปราสาทค่ะส่วนฐานด้านนี้นะคะจะเป็นหลวงพ่อคนที่3ลึก5 เมตร 50 เซนติเมตรส่วนหมายเลข10นะคะที่เราเห็นทางขึ้นโค้งกรมศิลปากรไม่กล้าขุดต่อค่ะเพราะถ้าขุดต่อดินอาจจะถล่มได้ส่วนหมายเลข4ที่เห็นเป็นกะโหลกศีรษะที่ไม่เห็นกะโหลกศีรษะนะคะกรมศิลปากรสันนิษฐานว่ากะโหลกศีรษะอาจจะสลายไปกับดินหรืออาจจะถูกประหารค่ะและส่วนหมายเลข6นะคะเป็นเพียงโครงเดียวที่ใส่เครื่องประดับและส่วนหมายเลข13เป็นเด็กทารก2คนถูกยัดใส่หม้อขนาดใหญ่แล้วทุบให้แตกค่ะลุงนี้นะคะกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันน่าจะมีคนในคนหนึ่งทำผิดหลายแรงจริงได้ประหารครอบครัวค่ะและเราสังเกตได้ว่าหม้อทุกหม้อจะถูกทุบให้แตกพอเป็นการสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนในคนหนึ่งทำผิดหลายแรงจริงได้ประหาร7 ชั่วโคตรค่ะหรือไม่ให้เอาภาชนะไปใช้ในภพหน้าด้วย